พ่อแม่เราไปให้สุดขอบโลกเลยดีไหมก็ดีนะแต่ต้องเป็นที่ที่มีแต่เราสองคนนะพ่อทำไมจะไม่อยากเจ็บอีกแล้วลูกผู้ชายอะทำอะไรผิดก็ต้องขอโทษทำให้ใครเข้าใจผิดลูกก็ต้องอธิบายอย่างน้อยก็กับคนที่ลูกรักบ้านนี้เป็นของคุณเหมือนเดิมแล้วนะเอกสารทุกอย่างอยู่ในซองสีน้ำตาลต่อไปนี้ก็อย่าไปเซ็นอะไรพร่ำเพรื่ออีกละเข้าใจไหมเตี้ยผมจากมาผมไม่อยากทำให้คุณต้องเสียใจหรือร้องไห้อีกต่อไปเขียนบทให้ได้ด้วยล่ะสู้ๆyou
เฮ้ยคุณเป็นพวกแฟนคลับที่ชอบไปบุกตามบ้านดาราใช่ไหมเฮ้ยฮันนี่ลูกค้าโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยพวก18มงกุฎเนี่ยคนป่วยภาษาอะไรฮะทำความสะอาดได้ทั้งบ้านเนี่ยฮะเอาแรงมาจากไหนแล้วหน้าเนี่ยจะแต่งทำไมเวลานอนป่วยเนี่ยคุณย่าให้มารับครับมีใครเป็นไรหรือเปล่าคะไม่มีครับผมท่านแค่ให้มารับไปหาครับหอมไปนะเราอ่ะคุณย่าสบายดีนะคะเมื่อวันก่อนไม้ก็โทรมาจริงเหรอคะอ้าวเธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาไม่ยอมบอกที่บ้านว่าเขาว่าอยู่ที่ไหนแค่โทรมาบอกว่าเขาสบายดีไม่ต้องห่วงค่ะไม้เขาเป็นคนเข้าใจยากแต่ถ้าแอมเข้าใจเขาแล้วอ่ะแอมก็จะเข้าใจเขาตลอดไปค่ะว่างๆอ่ะมาหาย่าบ้างนะอย่าหายไปเลยคุณย่าให้หนูมาหาได้เหรอคะย่าไม่โกรธหนูเหรอคะก็ที่ดังจิ้มลิ้มพิมพ์เผาอยู่เนี่ยย่าให้มาเปล่าคุณย่าท่านน่ะรักใครแล้วก็รักเลยไม่ว่าแอมจะเป็นสะพายบ้านนี้หรือเปล่าคุณย่าก็ได้รักและเอ็นดูแอมไปแล้วต่อไปอ่ะไม่ว่าแอมจะตัดสินใจยังไงพวกเราอยากให้แอมรู้ว่าเรารักและเอ็นดูแอมเหมือนเดิมขอบคุณนะคะคุณย่าแอมสัญญาค่ะต่อไปแอมจะมาหาคุณย่าทุกอาทิตย์เลย คุณย่าท่านเหงาอ่ะสงสัยจะอยากไปดีลาดแต่ไม่มีเพื่อน งั้นวันนี้เราไปกันเลยดีไหมคะ แต่ว่าคุณแม่ต้องไปกับพวกเราด้วยนะจ้ะ โรงพยาบาลกำลังจะคลอด
ออช่วยโทรหาสินแสสีนะหาชื่อมงคลไว้นะจ๊ะคุณแม่รีบไปเลยจ้าไปเลยรีบไปกันเลยค่ะไปไปหมอว่าไงบ้างเข้าไปตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่เห็นมีใครมาส่งข่าวเลยสวัสดีครับใจเย็นนะพ่อนะเดี๋ยวเขาออกมาใจเย็นๆเนี่ยคุณอรวรรณเข้าแล้วนะคะผมไม่พ่อครับเด็กแข็งแรงดีนะคะส่วนแม่นี่เพลียๆนิดหน่อยค่ะคุณหมอให้พักผ่อนก่อนนะคะส่วนญาติรบกวนเราพรุ่งนี้นะคะเอาแล้วส่วนคุณพ่ออยู่ได้ค่ะอ้าวหลงคอยตั้งนานขอดูหน้าหลานแป๊บนึงได้ไหมได้ค่ะก็ยังไงรบกวนห้องเด็กอ่อนทางด้านโน้นด้วยนะคะมีคนโทรมาบอกคนโทรไปบอกคือไมค์สั่งคนของเขาให้โทรมาบอกผมคือโน้ตผมก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนมีเท็กซ์ของเขาที่ถูกฟอร์เวิร์ดมาอีกทีว่าคุณอาจจะอยู่ที่นี่แล้วไงอะคะถ้าคุณอยากเจอฉันหรือฉันอยากเจอคุณเราก็มาเจอกันเองก็ได้ไม่เห็นต้องให้เขาโทรไปบอกเลยอะเขาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ทำไมต้องมายุ่งกับเรื่องพวกเราด้วยเราไม่ได้เจอกันเลยนะแอมตั้งแต่ไม้หายไปเหมือนคุณหายไปด้วยเกือบ2เดือนแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันพอดีฉันมัวแต่ยุ่งกับการเขียนบทอะค่ะแล้วคุณเป็นไงบ้างคะแล้วคุณหลับเป็นไงบ้างก็มัวแต่เขียนบทอยู่จริงๆอะค่ะฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยฉันกล่าวว่าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมารบกวนคุณอีกทีนึงเมื่อไหร่คุณจะเลิกคุยเหมือนผมเป็นคนอื่นสักทีคุณไม่อยากเจอผมโดยที่ไม่มีเรื่องบทเกี่ยวข้องเลยหรอคะผมสนุกนะสนุกสนุกก็สนุกโถ่เอ้ยไม้หลานย่ามันจะไหวไหมเนี่ยมัวไปทำอะไรอยู่เนาะถ้ามันจะใช่ถึงจะอยู่ใครแค่ไหนมันก็ใช่นะคะคุณแม่เออจริง
ู้สึกกระหายน้ำอ่ะยังไงเจ้าลองช่วยตักน้ำให้ข้ากินหน่อยนะนายทหารได้เลยครับองค์หญิงเอ๊ะขอเป็นจังหวะเอ๊ะเก่งจังเลยพี่คะลองมาลืมว่าเราเป็นใครแล้วเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นไหมเอาละค่ะแอมพร้อมแล้วค่ะคุณพูดมาได้เลยค่ะมันดีนะฮะมันดีเลยทีเดียวอาจจะต้องแก้เล็กน้อยไม่มากแต่ว่าผมชอบนะจริงเหรอคะจริงเหรอจริง Congratulations ขอบคุณค่ะคุณอยากให้ผมเอาไปให้คนอื่นๆในบริษัทอ่านดูไหมเผื่อเขาจะมีคอมเมนต์อะไรบ้างดีค่ะดีค่ะโอเคงั้นผมจัดการได้งั้นเรามาฉลองกันไหมขอบคุณนะคะสั่งโฟกาเลยนะสงสารเป็ดสงสารจริงเหรอลองไหมคะลองก็ได้งั้นขอชิ้นเล็กๆนะไม่เป็นไรโอเคมีทำหล่นสงสารจริงๆเลยอ้าวมินเฮ้ยเฮ้ยคำแพ้ภาษีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะพี่กายคุณแอมสบายดีนะคะค่ะหน้าตาสดใสทั้งคู่เลยก็วันนี้เป็นวันพิเศษนิดหน่อยเราสองคนมาฉลองกัน You want to join us? ไม่เอาดีกว่าค่ะมินมากับเพื่อนค่ะแล้วฉลองอะไรกันล่ะคะ
พอดีแอมเขียนบทได้แล้วอะค่ะโหเยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ยพี่กายเทรนเอาซะจนเขียนได้เลยถ้างั้นไม่กวนสองคนแล้วดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะกลับไปจอยกับเพื่อนละยินดีด้วยนะคะคุณอมแอมขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะพี่กาย thank you เห็นว่าหาคนเขียนบทมานานแล้วนี่ถ้าไม่โทรมาคืนนี้จะบอกข่าวดีให้นะคะบ๊ายบายสั่งอะไรยังยังเลยสั่งไอ้เครื่องดื่มได้ไหมเรามาฉลองกันนี่นาอ่ะมาเชียร์สกันดีกว่า Come on Cheers to Dreamer Dreams come true Thank you แต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับมินได้แต่ทำร้ายคนที่บอกว่ารักเราหมดใจก็ฉันมันโง่เองจนไม่มีเธอแล้วเลยทำให้ฉันเข้าใจว่าความเหงาเป็นเช่นI miss you, baby. I need you, baby. อยากขอให้เธอรู้และจำเอาไว้ว่าฉันยังอยู่ยังคิดถึงเธอและไม่เคยไปไหนเธอคงรักหุ่นี่ดังชัวร์ไอ้ต๊อไปเป็นไปไหนเนี่ยอ๋อไปทอดผ้าป่ามั้งคะมีเวลาไปทอดกระป๋าไหมกลับมาสักทีนี่แกโชคดีความจริงเวลาของสองเราหมดแล้วพี่กายน้องเพลงน่ารักจังเลยอ่ะฉันจะส่งวินให้นะเฮ้ยไม่อ่ะนะไม่มีMVหรอวะทำไมถึงลงเอ่ยกันแบบนี้อยากให้เรา
กลับมาเป็นคนที่รักดังเดิมและจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดให้ฉันได้เป็นผู้ชายที่จะรักเธอเคยเลยจะคิดจะมีวันที่ต้องจากจากเธอนั้นไปแสนไกลถูกหวยสอยดาวโอ้ยโบราณไหมพวกแกแล้วได้มาได้ไงเนี่ยฉันขายหมดได้แล้วเฮ้ยจริงหรอจริงเฮ้ยใหญ่ดีวะเนี่ยฉันเพิ่งได้ตังมาก็เลยแวะถ่ายเขาให้เธอเลยถือว่าทำให้นานให้เงินเนี่ยแล้วใครซื้ออะแกบริษัทคุณกายนั่นไงนั่นอะไรบริษัทเขาชื่อตัวเขาเอ้าบริษัทเขาแล้วจะไม่ใช่ตัวเขาได้ไงอ่ะฉันหมายถึงว่าหุ้นส่วนของบริษัทเขาด้วยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าบทสัญญาแกแน่ก็นะเห็นประคับประคองกันมาตั้งนานก็นึกว่าเขาจะเอาใจแกอะไรเงี้ยไม่เลยแกต้องมาเห็นเวลาเขาด่าฉันเรื่องบทปากจัดยิ่งกว่าไหมแล้วไหมอ่ะโทรหาทุกคนน่ะเว้นฉันแกคลอดลูกเขายังรู้เลยลูกใครโทรมาแล้วป้าป๋าสักป้าอ้อมให้แล้วนะครับเปาครับมองกันแบบนั้นน่ะไม่รู้จริงๆอ่ะมีแค่เบอร์ SMS ที่เขาส่งมาแค่นั้นเองอ่ะแล้วเขาถามอะไรเขาบอกอะไรไม่เคยตอบเขาเลยนะมาตอบเขาตอนที่ตัวเองคลอดแค่นั้นเองอ่ะเขาจะติดต่อใครไม่ติดต่อใครเรื่องของเขาแล้วก็อย่าสลันไปบอกอีกแล้วพี่เปาบอกเขาเรื่องอะไรก็บอกมันเป็นแบบนี้ดิแบบนี้แล้วแบบไหนอะThank you.
ขียนบทได้แล้วนะได้แต่ทำร้ายคนที่บอกว่ารักเราหมดใจก็ฉันมันงอแงจนไม่มีเธอแล้วเลยทำให้ฉันเข้าใจว่าความเหงาเป็นเช่นไรฮัลโหลพี่กายคะมินมีธุระสำคัญอยากจะคุยด้วยค่ะมินไปหาที่ออฟฟิศได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะกิ๊กฝากดูตรงนี้ด้วยนะพี่ไปก่อนและไม่เคยไปไหนเธอคงรักเพียงเธออย่างนี้ตลอดไปเป็นคนที่รักดังเดิมและจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดให้ฉันได้เป็นผู้ชายที่จะรักเธอไม่เคยเลยจะคิดพอดีตอนที่มินเห็นมินก็ดีใจนะคะดีใจที่เขาทำอะไรอย่างที่เขาอยากทำสักทีก็ฝากบอกไว้ด้วยว่าเพลงนี้แหละที่จะทำให้เขาคัมแบ็คเราจะบอกยังไงอะคะเอาไหนบอกว่ามินโกหกอะค่ะไม่เขาไม่เคยติดต่อมินกลับมาเลยไม่เคยติดต่อมาตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลไม่เคยติดต่อมาตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าเขาเลือกอ้อมแอมแล้วเขาก็ไม่เคยติดต่อมา
หลังจากวันที่เขาบอกว่าเขาอยากจะผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับมินมินมินโกรธนะคะแล้วก็เสียใจมากด้วยที่อ้อมแอมที่เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนึงเขาทำให้ผู้ชายที่พิเศษพิเศษทั้งสองคนของมินหลงรักพี่กายเข้าใจใช่ไหมคะพี่กายรู้ไหมคะว่ามินฟังเพลงของไม้แล้วมินคิดอะไรมินคิดว่าที่ผ่านมามินไม่เคยรักใครเลยมินรักแต่ตัวเองมินเอาแต่ใจตัวเองมินไม่เคยรอใครโดยที่ไม่มีเงื่อนไขมินไม่เคยให้อะไรใครโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยมินแค่ไม่รู้ว่ารักคนคนหนึ่งมันต้องทำยังไงลินจะมาคุยกับคุณอ้อมแอมเรื่องไหมค่ะแอมเข้าใจทุกอย่างนะคะคุณมินคือจริงๆแอมไม่เคยโทรหามินเลยค่ะคุณอ้อมแอมวันนั้นมินแค่อยากคุณเล่นเฉยๆค่ะเมื่อวันก่อนนะคะมินเข้าไปฟังเพลงของไม้จากใน YouTube แล้วก็คิดว่าคุณน่าจะได้ฟังมันด้วยจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเรื่องมันเป็นยังไงนี่ค่ะก่อนที่จะแถลงข่าวนะคะไม้เขามาบอกมินว่าเขาอยากจะผิดสัญญาที่ให้ไว้กับมินเขาอยากที่จะรักคุณนะคะเขาไม่ได้มาขออนุญาตหรอกนะคะเขาแค่มาบอกเฉยๆมินไม่อยากทำให้เรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายแล้วก็ต้องพังลงเพราะมินอีกแล้วค่ะคุณมินจริงๆมินกับพี่กายก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าไมค์คืออยู่ที่ไหนแต่มินคิดว่าถ้าคุณได้ฟังเพลงนี้บางทีคุณอาจจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเจอเขาก็ช่วยบอกด้วยนะคะว่าเขาคงต้องเลี้ยงข้าวมินมือใหญ่เลยแหละที่เขาผิดสัญญากับมินไม่รบกวนแล้วนะคะไปแล้วค่ะคุณมินคะขอบคุณนะคะยินดีค่ะ
ได้แต่ทำร้ายคนที่บอกว่ารักเราหมดใจก็ฉันมันโง่เองจนไม่มีเธอแล้วเลยทำให้ฉันเข้าใจว่าความเหงาเป็นเช่นไร I miss you baby I need you baby อยากขอให้เธอรู้และจำเอาไว้ว่าฉันยังอยู่ยังคิดถึงเธอและไม่เคยไปไหนจะคงรักเธออย่างนี้ตลอดไป oh. เธอยังคงคิดถึงกันหรือเปล่าเธอยังมีใจแบนหรือเปล่าหรือความจริงเวลาของสองเราหมดแล้วเรายังคงกันใช่หรือเปล่าใจเธอมีฉันอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรทำไมถึงลงเอยกันแบบนี้อยากให้เรากลับมาเป็นคนที่รักดังเดิมและจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดให้ฉันได้เป็นผู้ชายที่จะรักเธอไม่เคยเลยจะคิดจะมีวันที่ต้องจากจากเธอนั้นไปแสนไกล I miss you baby I need youBaby อยากขอให้เธอรู้และจำเอาไว้ว่าฉันยังอยู่ยังคิดถึงเธอไม่เคยไปไหนและจะรักเพียงเธออย่างนี้ตลอดไป yeah เธอยังคงคิดถึงกันหรือเปล่าเรายังคงมีกันใช่หรือเปล่าใจเธอมีฉันอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรทำไมถึงลงเอยกันแบบนี้อยากให้เรากลับมาเป็นคนที่รักดังเดิมและจะไม่ทำให้เธอผู้ชายคนนั้นที่อยู่ข้างเธออคุณกายว่างไหมคะขอโทษทีนะคะแอมไม่ได้โทรมานัดก่อนเดี๋ยวคุณกายติดประชุมอยู่อะคะคงจะนานเลยใช่ไหมคะสักประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งคะแต่ถ้าคุณแอมมีธุระเนี่ยทำก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวแนนโทรบอก
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแอมรอที่นี่ดีกว่าเจอตรงนี้เลยค่ะคุณแอมนั่งก่อนนะคะจะเอากาแฟหรือน้ำอะไรไหมคะขอบคุณค่ะไม่มีปัญหาทุกอย่างได้ตามที่ต้องการเลยใช่ไหมคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมไม่มีครับรับรองว่าทุกอย่างก็จะ smoothแล้วเรื่องสถานที่นี่มองว่าเราควรจัดที่ไหนดีคะจะเป็นศาลาเฉลิมกรุงย้อนยุคแบบไทยๆดีไหมหรือว่าเราจะไปหรูหราในซีนีม่าทางเราวางแผนไว้ว่าจะเป็นโรงหนังที่สกาล่าครับสกาล่าใช่สกาล่าทางเราคิดว่ามีทั้งสองอย่างเลยดีกว่าขอสักครู่นะคะได้ค่ะนี่ค่ะอายุทั้งหมดค่ะแนนก็ไปเอาสัญญามาก็บอกอ้อมแอมอีกประมาณ10นาทีจะออกไปโอเคไงคุณกายบอกให้รอ10นาทีนะคะค่ะอันนี้เป็นสัญญานะคะThank you ครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับขอบคุณมากๆค่ะออมแอมออมแอมไปแล้วแต่ว่าเขาฝากที่มาให้คุณกันจะไหนไปชมเค่หรอคะแอมบอกมาก่อนอะไม่อยากให้คุณกังวลแล้วก็ถึงเวลาต้องไปขึ้นเครื่องแล้วด้วยแอมไม่รู้จะบอกยังไงคะตอนแรกเข้าใจว่าได้เขียนโน้ตทิ้งไว้จะทำให้ง่ายขึ้นแต่กลับยากจนไม่รู้จะเริ่มยังไงแอมนึกไม่ออกจริงๆนะว่าที่ผ่านมาถ้าแอมไม่มีคุณแอมจะเป็นยังไงวันที่แอมไม่มีทางออกอะไรเลยกับชีวิตถ้าแอมมองไปรอบๆก็จะเห็นคุณยืนยิ้มอยู่เสมอขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าสิ่งที่แอมจะบอกทำให้คุณเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีคนสุดท้ายในโลกที่แอมไม่อยากให้เขาต้องรู้สึกไม่ดีเลยก็คือคุณแต่แอมต้องไปแล้วค่ะจะกลับมาบอกลาคุณด้วยตัวเองแน่ๆสัญญาออมแอมThank you.
ผมว่าที่นั่นน่าจะเป็นนัมเดมูนผมจำแผนที่ตรงทางเท้านั้นได้ส่วนที่เหลือผมไม่รู้จริงๆว่ามันคือที่ไหนคงจะเป็นที่คุณสองคนไปสินะคุณคงจำได้ทุกที่ก็เหมือนที่ผมจำซันมิโรพาร์คได้ผมจำได้ทุกอย่างคุณกายผมดีใจนะที่มาส่งคุณทันบอร์ดิ้งกี่โมงเนี่ยไปได้แล้วนะครับดรีมเมอร์ไปตามหาหัวใจของคุณให้เจอสักทีและอย่ามาบนเครื่องนะรักคุณนะถึงแม้ว่าคำตอบที่ได้มาอาจจะทำให้ผมเสียใจแต่ผมไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับคุณเลยผมพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณตลอดไปNice to meet you. เพลงเพราะนะเขาจะน่าจะกลับมาดังแน่โอเค go ไปได้แล้วครับส้มค่ะขอบคุณค่ะคราวที่แล้วเขานั่งตรงนี้นะคะสู้ๆนะคะเ
maybe I think I don't fall in love with you ว่าฉันหัวใจยกให้เธอที่สำคัญ You are the one yeah อยากให้เธออยู่ขอเธออยู่